ับสวัสดี FC ล้านเกียรติการช่างทุกท่านครับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านสามขาครับตำบลคำป่าหลายอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารครับผมวันนี้เรามาติดตั้งกันที่มุกดาหารครับวันนี้พิเศษนิดนึงครับวันนี้เรามาทำการติดตั้งทั้งเครื่องบดแกรบและโรงสีข้าวครับรุ่น KKC 02 18x18 นิ้วครับผมเรามาทำการติดตั้งที่มุกดาหารนะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการทดสอบนะครับเครื่องสีข้าวแล้วก็เครื่องบดแกรบนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมผลงานของทางร้านแกงกันช่างครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามนะครับเพจ Facebook เกียร์การช่างเชฟภูมิครับแล้วก็ YouTube ครับเกียร์การช่างเชฟภูมินะครับสามารถเข้าไปรับชมผลงานของเราได้นะครับผมพร้อมแล้วก็ไม่ต้องรอช้าครับไปชมกันเลยเรามาดูจุดที่1ครับตะแกรงข้าวเปลือกครับตัวนี้ร่อนทำความสะอาดนะพวกฟางหญ้านะครับผมเป็นหญ้าแล้วก็พวกเศษฝุ่นต่างๆนะครับผมก็จะหลุดมาตรงนี้นะครับผมจากนั้นก็ลำเลียงไปที่สปภ.ครับไปที่หัวปอกหัวแรกครับสำหรับโทนสีของทางร้านเก่งกันช่างนะครับเราก็จะมีนะเป็นหินช่วยปอกนะครับผมตัวนี้จะช่วยลดปัญหายางเป็นตามดนะครับผมทำให้สีข้าวได้ง่ายขึ้นปอกข้าวได้เร็วขึ้นนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับคุณสมบัติสามารถคัดข้าวที่1ที่2ได้นะครับผมอันนี้จะเป็นข้าวสารครับเดี๋ยวเรามารับชมเครื่องบดแกรบกันต่อเลยนะครับผมอันนี้เรากำลังทำการบดแกรบนะครับชมผลงานไงครับของเครื่องกดแกรบครับเราให้มอเตอร์ขนาด5แรงครับ5แรงม้าของมิตาชินะครับผม
พร้อมกับชุดครอบสายพานนะครับป้องกันอันตรายนะครับระหว่างการทำงานครับสำหรับท่านใดนะครับที่กำลังมองหานะครับเครื่องสีข้าวนะครับรวมไปถึงเครื่องบดแกลบนะครับผมทางร้านเกณฑ์ช่างของเรายินดีให้บริการครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ครับ0872273485ครับ0857780996และ0810706788ครับช่องทาง Facebook ครับเกียรติการช่างเชยภูมิครับแล้วก็ช่องทาง YouTube ครับ YouTube Channel เกียรติการช่างเชยภูมิเช่นกันครับและอีกหนึ่งช่องทางครับ TikTok ครับเข้าไปชมกันได้ครับพ่อค้าโรงสีข้าวเกียรติการช่างครับอย่าลืมครับเข้าไปกดรับชมผลงานของเราได้นะครับผมฝากไว้ด้วยครับเกียรติการช่างเชยภูมิครับคืนนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมลงหน้าเราจะไปที่ไหนฝากติดตามของเราด้วยนะครับดูคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยบ๊ายบาย